ผมเองก็ใช้ท่วงทํานองของการอธิบายความบนความไม่อคติต่อกันอย่างที่ผมเรียนทุกวันว่าปลายทางคือประชาชนได้รับผลประโยชน์ในทางการเมืองนั้นมีวันเวลาที่ชัดเจนในทางเศรษฐกิจนั้นท้องหิวนั้นรอไม่ได้เหมือนกับการเมืองการเมืองมีเวลาที่รอได้แต่ความหิวของประชาชนรอไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นที่มันไม่เกิดปัญหานะครับส่วนใดที่มันลดปัญหากันได้นะครับไม่แย่มันเกิดไม่สร้างแรงกระเพื่อมใดๆนั้นและก็มุ่งเน้นไปใช้นะครับการแก้ไขปัญหาเพราะเรื่องอื่นๆนี้นะครับก็ประเดประดังเข้ามานะครับไม่ใช่จะนี่วันนี้มีมาตรการเรื่องข้าวเพราะเรื่องข้าวก็ไปรายละเอียดก็มีปัญหาต่อวันที่8นี้ก็มีเรื่องยางกันต่อและก็จะมีรายละเอียด1 2 3 4นะครับแค่เถียงเรื่องการขายยางนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับในสต็อกเป็นยังไงยางเสื่อมคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับทำไมตัดสินใจขายและทำให้ราคามันตกลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าขายแล้วราคามันจะสูงขึ้นซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อเส้นทางนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับยังเป็นเรื่องราวที่จะต้องถูกหยิบยกมาพูดนะครับตลอดทั้งสัปดาห์หน้าดังนั้นเนี่ยนะครับยังมีภารกิจที่เป็นเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเบรกกันช่วงนี้แล้วพบกันช่วงสุดท้ายต่อครับนะครับพบกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับประจำวันที่2ตุลาคมในเว็บไซต์ของประชาไทยเนี่ยนะครับได้เปิดคำอุทธรณ์ของผู้บาดเจ็บและญาติคนตายคดีนะครับที่มีการสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปีพ.ศ.2553นะครับตามที่ศาลอาญานะครับได้ยกฟ้องและก็ชี้ว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจึงต้องให้ส่งเรื่องไปยังปปช.ต่อมาทางอัยการก็ได้ยื่นอุทธรณ์โดยถือเอาความเห็นแย้งนะครับของอธิบดีศาลอาญานะครับเป็นเนื้อหาหลักว่าเป็นอำนาจของทางศาลอาญาเมื่อวันที่29กันยายนนี้นะครับนายโชคชัยอ่างแก้วซึ่งเป็นทนายความของโจทย์นั้นก็คือนายสมรไหมทองซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติในปี2553และญาติของคนตายนะครับคือภรรยาของนายพันคำกองคือนางหนูชิดคำกองนะครับได้ยื่นอุทธรณ์ความยาวของหนังสือเนี่ยนะครับที่เป็นนะครับยื่นอุทธรณ์ไปนั้นมีความยาวกันพอสมควรแต่ผมถือว่านี่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญทนายความโชคชัยอ่างแก้วนั้นได้ยื่นอุทธรณ์และเว็บไซต์ประชาไทยนั้นได้นำคำที่ยื่นอุทธรณ์นั้นนะครับมาลงและผมเองก็เห็นว่านี่เป็นประวัติศาสตร์จึงขออนุญาตท่านทั้งหลายนี่นะครับได้อ่านคำอุทธรณ์ของผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตคือว่านะครับถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่าในบางคดีนั้นญาติของคนตายนะครับรวมกระทั่งผู้ได้รับบาดเจ็บเองซึ่งเขาก็มีสิทธิ์กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟ้องเองได้ด้วยถ้าจำได้นะครับในคดีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถูกข้อกล่าวหาว่าสังหารภรรยาของตัวเองก็ปรากฏว่าในกระบวนการเนี่ยนะครับตั้งต้นนั้นก็ไม่มีการฟ้องแต่ว่าพ่อเขาเลือกหนทางฟ้องศาลอาญาตรงนะครับลงท้ายด้วยคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับต่อคุณหมอที่เป็นสามีเธอนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อให้ปรากฏนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในคำอุทธรณ์ของคุณสมรไหมทองซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนางหนูชิดคำกองภรรยาของนายพันคำกองนะครับก็ได้มอบหมายกับคุณโชคชัยอ่างแก้วทนายความนั้นได้ยื่นคำพิพากษานะครับคำอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญานะครับระบุหมายเลขชัดเจนเลยนะครับโดยมีข้อความที่ขออนุญาตได้อ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ฉบับนี้ต้องขอขอบคุณด้วยด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อคำพิพากษาของศาลอาญาโจทก์ร่วมทั้งสองยังไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอาญาและขออุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลอาญาในปัญหาข้อกฎหมายดังที่จะได้ประธานกราบเรียนต่อศาลอุทธรณ์ดังต่อไปนี้ 1.
เนื่องจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาได้มีความเห็นแย้งดังกล่าวข้างต้นและพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1สำนักงานอัยการสูงสุดโจทก็ได้ยื่นอุทธรณ์ฉบับลงวันที่17กันยายน2557คัดค้านคำพิพากษาศาลอาญาแล้วโจทร่วมทั้งสองจึงขอเอาความเห็นแย้งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและอุทธรณ์ของพนักงานอัยการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ของโจทร่วมทั้งสองด้วยตามที่ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องและที่โจทก์แถลงรับไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับวันที่24มีนาคม2557และวันที่28กรกฎาคม2557แล้วเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนจริงและกระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมเพื่อการผลักดันชุมนุมก็ดีสลายการชุมนุมก็ดีกระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่ก็ดีดังที่โจทก์ฟ้องกล่าวหามานั้นล้วนแล้วเกิดจากการออกคำสั่งของจำเลยที่1ในฐานะนายกจำเลยที่2ในฐานะรองนายกและในฐานะผอ.สอช.ในวาระต่างๆกันภายหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยอาศัยอำนาจนะครับตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ทั้งสิ้นกรณีจึงหาใช่เป็นการกระทำโดยส่วนตัวหรือเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของจำเลยทั้งสองดังข้อคัดค้านของโจทก์ไม่นะครับนี่ทางศาลอาญาได้มีการวินิจฉัยทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์นะครับของการใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อให้มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารภายใต้การสั่งการของจำเลยทั้งสองในการร่วมป้องกันแก้ไขปราบปรามระงับยับยั้งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผลประโยชน์ของชาติการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวมและเมื่อตรวจดูจากคำบรรยายฟ้องของโจทก์ประกอบสำเนาคำสั่งในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเอกสารนี่นะครับท้ายคำฟ้องหมายเลข1ถึง7ก็ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่มีความรุนแรงลุกลามบานปลายมากขึ้นทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ร่วมชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนนะครับนี่คือคำวินิจฉัยเดิมจำเลยทั้งสองจึงออกคำสั่งตามกฎหมายข้างต้นเพื่อระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีการออกคำสั่งใดๆของจำเลยทั้งสองนั้นในการกำหนดมาตรการหรือข้อกำหนดต่างๆไม่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขหรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินว่าจะกระทำเช่นใดได้บ้างนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้มิใช่จะออกคำสั่งอย่างไรก็ได้โดยอำเภอใจเฉพาะอย่างยิ่งการออกคำสั่งให้มีการใช้กำลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจระงับเหตุร้ายแรงหรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนนั้นหากการออกคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่มีความเหมาะสมหรือให้มีการกระทำเกินกว่าความจำเป็นไม่พอสมควรแก่เหตุเหมือนดังที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาโดยอ้างว่าแนวทางการปฏิบัติสากลในการควบคุมฝูงชนและการปราบจราจรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะไม่ให้ใช้อาวุธและกระสุนปืนจริงซึ่งขั้นตอนการใช้กำลังนั้นจะมีเพียงการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนลูกซองนะครับกระสุนยางเท่านั้นเช่นนี้การใช้อำนาจของจำเลยทั้งสอง
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการออกคำสั่งดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหน้าที่อันเป็นการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามพ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ซึ่งถือว่าเป็นมูลแห่งความผิดคดีหลักที่ต่อมาภายหลังจากการออกคำสั่งเช่นนั้นก็ผลให้บุคคลจำนวนมากถึงแก่ความตายอันถือเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหน้าที่ข้างต้นซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องอ้างว่าเป็นการกระทำโดยประสงค์ต่อผลประโยชน์หรือย่อมเล็งเห็นผลของจำเลยทั้งสองต่อความตายของบุคคลดังกล่าวนั่นเองแต่ข้อหาใช่เป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่และกลายเป็นคดีฆาตกรรมในส่วนเดียวดังที่โจทก์เข้าใจไม่นะครับนี่เป็นรายละเอียดหนังสือทั้งหมดนะครับในคำยื่นอุทธรณ์และโดยการวินิจฉัยถึงความรับผิดชอบในทางอาญาของจำเลยทั้งสองต่อความตายและบาดเจ็บของบุคคลต่างๆอันเป็นคดีเกี่ยวเนื่องดังเช่นกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองมานี้มีข้อที่พิจารณาในมูลแห่งคดีว่าการออกคำสั่งของจำเลยทั้งสองดังเช่นมีการฟ้องกล่าวหามานั้นอันเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่ตามกฎหมายและถือเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่เสียก่อนกรณีจึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตรา 66ประกอบด้วยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ทับ2557ฉบับที่24ทับ2557ที่ปปช.จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นว่าการออกคำสั่งของจำเลยทั้งสองข้างต้นนะครับเป็นการมิชอบด้วยหน้าที่อันเป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ซึ่งหากข้อกล่าวหามีมูลจึงค่อยส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิพากษาต่อไปตามมาตรา70แห่งบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพุทธศักราช2542มาตรา9วงเล็บ1ประกอบด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ทับ2557และฉบับที่24ทับ2557ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเมื่อได้พิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์โดยตลอดแม้โจทก์จะขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองจากผลที่มีคนตายและได้รับบาดเจ็บจากกรณีการผลักดันผู้ชุมนุมสลายการชุมนุมหรือกระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธจริงและกระสุนจริงกับผู้ชุมนุมโดยมีเจตนาฆ่าแต่ก็เห็นว่ามูลแห่งคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองมานี้แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวหาจำเลยทั้งสองกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่นคือพ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการออกคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบนะครับด้วยหน้าที่ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารดำเนินการผลักดันสลายการชุมนุมหรือกระชับพื้นที่หรือขอคืนพื้นที่ด้วยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลนั่นเองจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยตรงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2542มาตรา9วงเล็บ1หาใช่อยู่ในอำนาจการพิจารณา